มาที่เรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนนี้ครับโดนเพื่อนลากไปแกงบ่อยๆแต่เจ้าตัวไม่เข็ดสักทีพี่มาริโอจะบอกว่ามาริโอเมาเลอร์เราก็รู้จักเข้ามาตั้งนานแล้วแหละอยู่ในวงการบันเทิงก็นานมากๆเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนเก่งเขามีความสามารถแต่เขาแพ้คำว่าเพื่อน เขายอมที่จะให้เพื่อนคนคนนี้ที่สนิทและรักมากๆคนนี้หลอกแล้วหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกอีกงานนี้ไปฟิชเชอริ่งร่วมกัน1ระดับมาริโอไม่ได้ค่าตัวและสำคัญคือเอาชื่อมาริโอไปปั่นยอดวิว เขาจะเล่าให้เราฟังสนุกมากมาริโอคะมันยังไงเล่าค่ะแชร์เลยครับเขาบอกโอ้เนี่ยมีเพลงอยากให้ฟีดอะไรเงี้ยอยากให้มาร้องหน่อยท่อนเดียวไม่ได้ยาวพอผมเข้าไปผมก็นึกว่าเขาก็เปิดให้ฟังผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการร้องบอกเขาก็พอปุ๊บพอผมจะร้องบอกแค่แล้วพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้แล้วผมขับรถไกลมากนะพี่ไปถึงรถเสียแจ็คขับออกไปเลยเป็นเพื่อนที่รักผมมากๆคนหนึ่งแต่จำนะทุกวันนี้ยังจำไม่ได้ให้ไม่ให้ด้วยไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องนะแล้วก็ให้พูดแล้วก็กลับบ้านเลยแต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาก็เป็นร้อยล้านเนี่ยผมก็เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านเพลงด้วยไงแต่คราวนี้เขาอาจจะหลอกล่อเราก่อนช่วงแรกเดี๋ยวดูต่อไปเผื่อเขาอาจจะให้ผมร้องเพิ่มจำจนวันนี้แล้วก็ยังขอฝากถึงพี่แจ็คด้วยว่าถ้าเขามีโอกาสผมก็อยากจะขอฟีดเพลงนะขอร้องแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดแค่นี้คำว่าจำจนวันนี้พี่เห็นมาเรียกว่าพูดมา10ปีแล้วนะปกติเขาบอกว่าจำจนวันตายพี่จำจนวันนี้แปลว่าเดี๋ยวมีภาคต่อจำจนวันนี้คือพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วครับคุณแจ็คแฟนฉันคุณฟังอยู่ทุกเรื่องราวแหละเวลาคนพูดถึงคุณคนคนนี้ถ้าเกิดเจอหน้าเขาจะทำหน้าเศร้าลาพี่แล้วเขาก็จะพูดคำว่าแล้วรักผมไหมเนี่ยคำนี้เลยมันก็ได้อยู่เป็นทุกวันนี้ไงพี่แจ็คแฟนฉันไม่ตายนะฮะแต่ทำบ่อยๆแฮปปี้น่ารัก